เนี่ยนะครับคือการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับใดๆระหว่างจุด2จุดนะครับซึ่งการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยนะครับเราจะหาได้ด้วยนะครับเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x นะครับซึ่งก็คือการเอา y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1นะครับก็จะได้เป็นความชันนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าความชันเนี่ยออกมาเป็น0แสดงว่ามันอยู่บนระนาบแกนนอนนะครับหรือเป็นระนาบแกน x นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าความชันนั้นหาค่าไม่ได้แสดงว่ามันตั้งฉากกับแกน x นะครับแต่ถ้าเกิดว่าความชันเนี่ยมีค่าเป็นบวกแสดงว่ามันทำมุมแหลมนะครับกับแกน x ในฝั่งบวกถ้าเกิดว่าความชันนั้นเป็นลบแสดงว่ามันทำมุมป้านกับแกน x นะครับฝั่งลบด้วยนะครับตอนความชันทำไมวิศวกรที่นัดไว้ถึงยังไม่มานะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสายครับสวัสดีค่ะรถติดไปหน่อยครับเลยมาช้าครับผมวิศวกรโซ่ครับที่คุณสายนัดไว้ครับอ๋อโอเคเลยค่ะคุณวิศวกรโซ่พอดีตอนนี้ค่ะสายกำลังจะมีโปรเจกต์ขยายรีสอร์ทของสายค่ะเลยคิดว่าอยากหากิจกรรมอะไรก็ได้ให้นักท่องเที่ยวได้ทำเวลามาพักที่นี่เลยเกิดเป็นไอเดียนี้ค่ะอยากทำซิปไลน์ค่ะเป็นสลิงเชือกโรยตัวมาค่ะเส้นทางที่สายคิดเอาไว้นะคะว่าจะไปสร้างอยู่บนรีสอร์ทบนภูเขาตรงนั้นมาจนถึงบริเวณจุดที่เรายืนอยู่กันตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าสายได้ไปดูรายการคิดเดนเจอร์ค่ะปฏิบัติการเด็กช่างคิดตอนโหนสลิงค่ะกิจกรรมผจญภัยโหนสลิงเป็นกิจกรรมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยไปพร้อมๆกับการได้ชื่นชมและเรียนรู้ธรรมชาติในป่าฝนเขตร้อนซึ่งเป็นผืนป่าส่วนใหญ่ของประเทศไทยกิจกรรมนี้จึงเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติสร้างรายได้มหาศาลให้กับการท่องเที่ยวไทยการผจญภัยเหนือยอดไม้ป่าฝน Fight of the Gibbon ตั้งอยู่บนภูเขาสูงในพื้นที่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่นี่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและยังได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลแห่งเดียวในประเทศไทยอีกด้วยพี่คือ Sky Ranger เดี๋ยวพี่จะพาเป็นคนพาน้องๆขึ้นไปผจญภัยด้านบนเองแต่ตอนเริ่มแรกเราต้องไปใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยก่อนนะครับไปมั้ยพร้อมไปก่อนอื่นเราจะต้องใส่เครื่องป้องกันและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการโหนสลิงหมวกกันน็อกสายรัดลำตัวที่มีเชือกเส้นหนึ่งผูกกับห่วงนิรภัยหรือคาราบิเนอร์ที่ใช้รับน้ำหนักตัวเกี่ยวตัวเราไว้ไม่ให้หล่นและอีกเส้นหนึ่งผูกเข้ากับลอกที่ใช้ในการเคลื่อนที่บนสายเคเบิลอันนี้เตรียมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเราพร้อมไปเหินเวหากันไหมพร้อมค่ะพร้อมกันไปเลยก่อนอื่นพี่จะอธิบายกฎความปลอดภัยและวิธีการเล่นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างน้องๆห้ามทำอะไรด้วยตนเองนะครับเจ้าหน้าที่สตาฟจะเป็นคนดูแลให้ตัวนี้เขาเรียกว่าคาราบิเนอร์นะครับเราจะเอาตัวคาราบิเนอร์ของน้องๆนะครับมาคล้องกับสายเซฟตี้ไลน์ทุกสถานีจะมีสายเซฟตี้ไลน์อย่างนี้นะครับคือน้องๆจะไม่ตกแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สกายแรนเจอร์นะครับจะเอาตัวนี้เราเรียกว่าพูลลี่มาคล้องกับสายเคเบิลแล้วก็เราจะถอดตัวคาราบิเนอร์นะครับมาคล้องกับตัวล็อกอีกทีเป็นตัวดับเบิลเซฟตี้ตัวที่2หลังจากนั้นให้น้องๆนั่งลงนะครับทิ้งน้ำหนักลงไปที่ชุดมือสองข้างจับเชือกอย่างนี้เลยได้นะครับแต่ว่าเวลาที่บินห้ามจับสายเคเบิลเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายห้ามจับสายเคเบิลปล่อยมือได้จับเชือกได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังห้ามจับนะครับก่อนที่จะถึงสถานีข้างหน้าพี่สตีฟจะส่งสัญญาณให้น้องๆยกขาเอาเท้าแรกนะครับเหยียบไปที่แรมป์แล้วเท้าที่2เดินขึ้นไปบนแพลตฟอร์มนี้ไม่ได้เลยยกขา1 2เวลาที่เรามาถึงฐานสถานีข้างหน้าให้ยืนตรงข้ามกับ Sky Rangerเจ้าหน้าที่ Sky Ranger จะเอาคาราบิเนอร์ของน้องมาเคาะกับสายเซฟตี้ไลน์เพื่อเซฟตี้น้องไว้ก่อนแล้วจากนั้นให้น้องช่วย Sky Ranger ขย่งตัวเองขึ้นนิดนึงครับสำหรับการถอดลอกออกจากสายเคเบิลครับอ
อไหมทำไมเสียงไม่มั่นใจเลยฮะแต่ก่อนที่ผมจะสร้างผมต้องขออนุญาตทำการวัดและทำการคำนวณเกี่ยวกับความชันก่อนนะครับความชันเหรอคะความชันคืออะไรคะแล้วคำนวณยังไงคะโอ้ถ้ามีคำถามก็อยากหาคำตอบไปหาคำตอบได้ในรายการวายรูมห้องพิเศษใส่ไข่พอพูดถึงเรื่องความชันนะครับคุณทรายค่ะความชันเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าสโลปครับในรูปแบบของความชันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคืออัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับของจุด2จุดใดๆนั่นเองครับอ๋อยังไงคะซึ่งโดยธรรมดาแล้วเนี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยพอพูดถึงจุดก็เรียกว่าเป็นพิกัดถูกต้องไหมครับใช่ค่ะงั้นก็จะแปลว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับของพิกัดใดๆ2พิกัดนั่นเองนะครับอ๋อซึ่งรูปแบบการหาความชันเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับเดลต้า y หารเดลต้า x ค่ะซึ่งคำว่าเดลต้าเนี่ยก็คือผลต่างหรือคำว่า difference นั่นเองครับหรือก็คือการอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับของ y กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x นะครับเทียบกันนะครับแต่ว่านะครับในการหาความชันของ2รูปแบบเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่นิดหนึ่งว่าเราต้องจำกัดล็อกชัดเจนว่าใครมาก่อนมาหลังครับอ๋อสลับไม่ได้เหรอคะสลับไม่ได้ครับอ๋อค่ะคือถ้าเกิดเอา x ตัวแรกมาก่อน y ตัวแรกก็ต้องมาก่อนครับอ๋อค่ะแต่ถ้า x ตัวหลังมาก่อนนะครับ y ตัวหลังก็ต้องมาก่อนครับนั้นเป็นรูปแบบวิธีการนี้นะครับพอพูดถึงความชันเนี่ยนะครับนะอย่างที่บอกครับว่าความชันหาได้ด้วยสูตรของ difference ของ y หารด้วย difference ของ x นะครับก็คือเอา y 2ตัวมาลบกันหารด้วย x 2ตัวลบกันนี่ก็ว่าสูตรของความชันครับอ๋อค่ะแต่คราวนี้ความพิเศษของมันมีอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามองไปที่เรื่องของกราฟถ้าเกิดเรามีจุด A คือพิกัด32กับจุด B คือพิกัด35จุดเนี้ยมันอยู่บนระนาบเดียวกันเห็นไหมครับใช่ค่ะระนาบของค่า x นะครับเท่ากันนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเราไปหาความชันพอเราหาความชันปั๊บเนี่ยนะครับแทนค่านะครับค่ะเราจะได้5ลบ2หารด้วย3ลบ3เราจะเห็นไหมครับว่าข้างบนนั้นออกมาเป็น3ค่ะแต่ข้างล่างออกมาเป็น0ครับค่ะพอออกมาเป็น0เนี่ยคณิตศาสตร์เนี่ยส่วน0ไม่ได้เพราะถ้าส่วน0จะถือว่าหาค่าไม่ได้ครับค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดมันแนวตั้งอย่างนี้ความชันนั้นจะหาค่าไม่ได้ทันทีครับแต่ถือว่าไม่ชันไหมคะถือว่ามีความชันเป็นแนวตั้งฉากเลยครับแล้วถ้าเกิดถ้าเป็นแนวตั้งฉากเราถือว่าความชันนั้นหาค่าไม่ได้อ๋อค่ะเห็นไหมครับค่ะแต่นะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ระนาบเดียวคือระนาบแนวนอนค่ะเพราะเป็นระนาบแนวนอนเราจะสังเกตเห็นว่า y มันเท่ากันค่ะนะครับสมมติเราต้องการหาความชันนะครับของ b กับ c ค่ะวิธีการก็คือนะครับเอา y ของ b ลบด้วย y ของ c ค่ะงั้นก็จะได้เป็น5ลบด้วย5ครับหารด้วย x ของ b ลบด้วย x ของ c ค่ะก็จะได้เป็น3ลบ9นะครับค่ะเราสังเกตเห็นว่าตัวล่างนะครับหรือตัวส่วนของเราเนี่ยออกมาเป็นลบ6นะครับค่ะแต่ว่าตัวเศษเราออกมาเป็น0ครับใช่ค่ะ0ส่วนอะไรก็ตามนั้นออกมามีค่าเป็น0ค่ะนี่จึงเป็นข้อพิเศษให้เราจดจำเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าความชันนั้นออกมาเป็น0เมื่อไหร่แสดงว่านะครับพิกัด2พิกัดนั้นอยู่ในระนาบแกนนอนนะครับอ๋อถือว่าไม่ชันไหมคะถือว่าความชันเป็น0ดีกว่าครับอ๋อค่ะในทางคณิตศาสตร์เราจะเรียกความชันเนี่ยนะครับตามตัวอย่างนี้ความชันมีสิทธิ์ติดลบนะครับอ้าวเหรอคะความชันเป็นบวกได้ด้วยติดลบได้ด้วยนะครับเป็น0ก็ได้ด้วยนะครับเพราะเราถือว่าความชันเป็น0แล้วกันครับถือว่าอยู่ในแนวระนาบแกนนอนนะครับแนวนอนแต่ถ้าเกิดความชันหาค่าไม่ได้แสดงว่ามันตั้งฉากค่ะตั้งฉากครับเพราะการคำนวณถึงเป็นสิ่งสำคัญมากครับพอเราจะคำนวณเนี่ยนะครับว่าจะต้องใช้ความชันเท่าใดถึงจะพอดีค่ะความชันมากนะครับโอ้ดิ่งมากนะครับออกมาชันมากเลยนะครับแต่ความชันน้อยก็ถอยลงมาเรื่อยทะลุภูเขาไปอีกความชันต้องพอดีพอดีครับค่ะซึ่งถ้าความชันเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีพอดีกับภูเขาครับค่ะแล้วลูกค้าจะสามารถมองวิวทิวทัศน์ต่างๆได้สวยงามเลยครับว้าวดีค่ะนี่คือรูปแบบของความชันอันนี้ตัวนี้เป็นตัวโน้ตพิเศษความชันที่บอกครับว่าถ้าเกิดมันมีค่ามากกว่า0ครับค่ะเราจะถือว่าความชันหรือว่าเส้นนั้นทำมุมแหลมกับแกน x หรือทำมุมแหลมแกนนอนอ๋อค่ะแต่ถ้า
ความชันที่ว่านั้นนะครับน้อยกว่า0มันจะทำมุมต้านกับแกน x ครับหรือแกนนอนนั่นเองอ๋อค่ะแน่นอนครับความชันมีผลมากๆในการเขียนกราฟต่างๆนะด้วยรูปแบบของความชันก็จะมีสูตรว่านะครับเดลต้า y หารเดลต้า x ค่ะหรือก็คือ y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1นะครับในรูปแบบของความชันเนี่ยนะครับเอามาประยุกต์ใช้และคำนวณอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าครับในพิกัดของเรานะครับเรามีพิกัด00ครับแล้วก็เรามีพิกัด43ครับเราอยากรู้ว่าจุด2จุดเนี่ยทำมุมกันเท่าไหร่หรือทำความชันกันแบบไหนนะครับอ๋อค่ะแต่ว่าเกิดทำมุมเนี่ยต้องไปเรียนเรื่องตรีโกณมิติรอบนึงแต่ตอนนี้เราเอาแค่ความชันก่อนครับได้ค่ะอยากรู้ว่าความชันเนี่ยนะครับมันเป็นมุมแหลมนะครับหรือมุมป้านหรือมันเป็นศูนย์หรือหาค่าไม่ได้หน้าตาของเขาใช่ไหมคะใช่แล้วครับจะออกมาเป็นรูปทรงไหนในดังนั้นวิธีการหาก็เหมือนเดิมครับก็หาด้วยเดลต้า y หาเดลต้า x ค่ะครับเพราะความชันเนี่ยวิธีการหาคำตอบอย่างที่ผมบอกเสมอว่าเราต้องล็อกดีๆนะครับว่าอันไหนเนี่ยเป็นตำแหน่งแรกอันไหนเป็นตำแหน่งหลังดังนั้นผมขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันนะครับผมขอกำหนดให้นะครับตัวหลังเนี่ยนะครับนะเป็นตัวแรกได้ค่ะไล่ก้อนหน้าเนี่ยเป็นตัวหลังได้ค่ะจะได้คำนวณง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเรื่องเครื่องหมายอีกทีนึงค่ะงั้นผมกำหนดให้เอา y ขึ้นมาตั้งก่อนนะครับตัวแรกผมก็ปาดสี y ไว้ได้ก่อนครับค่ะเพื่อจะได้ง่ายในการคำนวณอันจะได้เป็น3นะครับลบด้วย0ครับหารด้วย4ลบด้วย0ครับค่ะเราจะได้เป็น3ลบ0หาร4ลบ0ก็จะเหลือแค่3ส่วน4อย่างนี้ความชันเป็น3ส่วน4ครับอ๋อค่ะความชันในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราเขียนแทนด้วย m ครับเราถือว่าตัวแปรนี้เรียกว่าความชันความชันจึงมีค่าได้กับ3ส่วน4แน่นอนครับความชันนี้เป็นบวกแสดงว่าทำมุมแหลมความชันนี้ไม่เป็น0แสดงว่าไม่อยู่ในแนวระนาบค่ะนะครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งฉากแน่นอนนี่เห็นไหมครับค่ะนี่คือรูปแบบการหาความชันอย่างง่ายๆครับงั้นมาลองดูพิกัดที่เป็นติดลบบ้างดีกว่าครับเพราะว่าพิกัดโดยธรรมดาแล้วไม่ได้เป็นบวกเสมอไปงั้นพิกัดติดลบบ้างดีกว่าครับพิกัดลบ2ลบ6ครับค่ะกับพิกัด3ลบ1ครับอยากจะทราบว่าความชันของจุด2จุดนี้นะครับที่เป็นเส้นตรงนี้นะครับถามว่าความชันเนี่ยเป็นมุมแหลมหรือมุมป้านหรือตั้งฉากหรือแนวนอนครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันดีกว่าครับจากเงื่อนไขนี้โอ้โหเป็นลบทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้เพราะว่ามันไม่ต้องซีเรียสครับยังไงมันก็ลบทั้งคู่ค่ะงั้นวิธีการเราเอาคู่ไหนขึ้นก่อนดีครับงั้นเราขอเอาคู่หลังค่ะเอา3ลบพิกัดหลังค่ะโอเคงั้นเราเอา3ลบ1ขึ้นมาเป็นตัวตั้งเราจะได้เป็นเอา y ขึ้นมาก่อนนะครับค่ะเป็นลบ1แล้วลบกับลบ6โอเคครับแล้วก็เป็น3ลบกับลบลบ2ค่ะตอนนี้ตั้งสติดีๆนะครับแล้วมองให้ชัดๆนะครับว่าเครื่องหมายเป็นยังไงต้องมีสติมากๆนะครับฟังดูดีๆครับลบ1ลบกับลบ6โหเลขเละเทะเลยนะครับแต่ว่าลบของลบก็แปลว่าตรงข้ามของตรงข้าม6ก็กลับมาเป็นตัวมันเองก็จะกลายเป็นลบ1บวกกับ6ใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งออกมาเป็นเท่าไหร่ครับเป็น5ค่ะในทำนองเดียวกันครับข้างล่างครับลบของลบ2 3ลบกับลบ2ก็จะมีค่าเป็น5ค่ะครับก็จะได้เป็น3บวก2ซึ่งก็เป็น5ค่ะความชันของมันก็เลยมีค่าเป็น1ค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นมุมแหลมหรือมุมป้านหรือว่าตั้งฉากหรือว่าขนานกับแกน x ครับมุมแหลมค่ะเยี่ยมมากครับผมถือว่าเป็นมุมแหลมถ้าน้องคิดได้ตรงกับของคุณสายแสดงว่าน้องคิดถูกต้องนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันออกมาเป็นมุมป้านจะเป็นยังไงนะน่าจะต้องติดลบใช่ไหมคะใช่เลยครับถ้างั้นข้อนี้เป็นอีกข้อนึงที่น่าสนใจครับว่าคำตอบสามารถที่จะติดลบได้ครับกับพิกัด3ลบ8และลบ5 7ครับจากพิกัดนี้ที่ว่านะครับเราก็ควรจะตั้งเลขที่มันง่ายสำหรับเราที่สุดค่ะเราเอาตัวหลังนะครับเป็นตัวตั้งแล้วก็จะได้เป็นเลยครับ7ลบลบ8ค่ะ7ลบกับลบ8นั่นเองนะครับกับลบ5ลบ3ค่ะซึ่ง7นะครับลบกับลบ8ก็กลายเป็น7นะครับบวกกับ 8ก็จะได้เป็น15ค่ะโอเคส่วนข้างล่างครับลบ5แล้วก็ลบด้วย3อีกทีนึงกลายเป็นลบ8ค่ะก็จะกลายเป็นลบ15หาร8นั่นเองครับเห็นไหมครับว่าคำตอบข้อนี้ออกมาติดลบ
พอออกมาติดลบแสดงว่าเป็นมุมบ้านค่ะเป็นมุมบ้านกับแกน x นั่นเองครับที่ถ้าเกิดเราสร้างนะครับกราฟนี้เข้ากับภูเขานะครับเราให้จุดเริ่มต้นอย่างนี้โอ้กราฟนี้ไม่ได้พุ่งไปทางยอดเขาแน่นอนแต่พุ่งไปอีกฝั่งนึงเรียบร้อยเลยครับไม่รู้จะสร้างยังไงเพราะนั้นการหาความชันสำคัญมากๆเลยนะครับค่ะคุณสายรู้ไหมครับว่านอกจากจะมีพิกัด2พิกัดแล้วหาความชันได้แล้วเนี่ยโจทย์เนี่ยถ้าเกิดว่ากำหนดความชันมาเนี่ยแล้วให้มา1พิกัดเราสามารถหาพิกัดที่เหลือได้ด้วยนะครับอู้ทำยังไงคะนี่เลยครับจากความพิเศษของการหาความชันซึ่งมีสูตรว่า delta y หาร delta x เนี่ยนะครับเราสามารถหาค่าพิกัดที่มันหายไปได้ด้วยนะครับก็แค่แทนค่าหรือเทคค่าลงไปในสมการแล้วแก้ด้วยระบบสมการเหมือนเดิมนะครับจากเงื่อนไขนี้สมมุติว่านะครับเรามีตำแหน่งพิกัดแรกในกราฟเนี่ยคือพิกัด54นะครับแล้วให้พิกัดที่2เนี่ยเป็นพิกัด 2x นะครับแล้วเรากำหนดว่าเนี่ยเราอยากให้มันมีความชันเนี่ยนะครับออกมาเป็น3นะครับกำลังสวยเลยไม่ชันมากเกินไปนะครับเนี่ยเราอยากจะรู้ว่า x ที่ว่าเนี่ยมันควรจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับของพิกัดของกราฟเพื่อจะได้ความชันออกมาลงตัวเป๊ะๆอย่างนี้นะครับดังนั้นอย่างที่บอกครับว่าสูตรความชันมีสูตรว่าเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x ก็จะเขียนออกมาเป็น3เห็นไหมครับเท่ากับนะครับเดลต้า y ปัญหาของเราคือแม่ตำแหน่ง y เนี่ยมันเขียน x ก็จริงนะครับแต่อย่าไปซีเรียสนะครับนะครับนี่แค่ตัวแปรนะครับแต่เป็นตำแหน่งของ y แน่นอนนะครับอย่าไปกลัวนะครับก็เขียนเหมือนเดิมเลยครับก็ตามหา x ก็ x เห็นไหมครับ x ที่ว่าคือตำแหน่ง y ลบด้วยเลยครับ4ค่ะหารด้วยเลยครับ2ค่ะลบ5เห็นไหมครับตำแหน่งต้องเป๊ะๆก็จะได้สมการใหม่ว่า3เท่ากับ x ลบ4หารด้วย2ลบ5เป็นลบ3ค่ะเราก็แก้สมการครับโดยการอะไรครับผมย้ายลบ3ขึ้นมาคูณค่ะออกมาเป็นลบ9ค่ะโอ้ตอนนี้เราได้ว่าเป็นลบ9เท่ากับ x ลบ4ใช่ไหมครับใช่ค่ะเราต้องการหาค่า x หรือค่าตัวแปรที่หายไปนะครับแล้วก็ย้ายข้างลบ4จากลบย้ายมาเป็นบวก4ค่ะกลายเป็นเท่าไหร่ครับคุณไซเป็นลบ5ค่ะดังนั้นพิกัดหรือตำแหน่งนะครับที่เราอยากจะได้ว่าตำแหน่งเนี้ยแหละที่จะทำให้ความชันออกมาเป็น3จริงๆคือพิกัด2กับลบ5นั่นเองครับเพราะการลงตำแหน่งของพิกัดจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับสมมุติว่าเรามีหมุดวางไว้เนี่ยนะครับของ2ตำแหน่งระหว่างจุด A กับจุด B เราอยากจะทำให้มันเกิดความชันที่ลงตัวเป๊ะๆนะครับไม่ชันมากไม่เอ็นมากนะครับไม่ราบมากให้บรรยากาศดีๆไม่ขูดกับพื้นโอ้โหก็ต้องกะดีๆด้วยการคำนวณนี่แหละครับผมคราวนี้ครับนอกจากที่ว่าเราได้2พิกัดมาหาความชันแล้วนะครับมี1พิกัดมี1ความชันหาตำแหน่งที่หายไปแล้วเราหายไปหมดเลยนะครับเพียงแต่เราทำเป็นตัวแปรเอาทั้ง x และ y ของอีกพิกัดหนึ่งแล้วถามว่าอีกค่าที่หายไปนั้นคืออะไรเป็นโจทย์ประยุกต์ดีนะครับสมมุติว่าเรามีเส้นตรงเส้นหนึ่งครับผ่านจุด p คือจุด3ลบ2นะครับแล้วก็จุด q ก็คือคู่อันดับ 3x ลบ2กับ 4x แสดงว่าก้อนนี้คือ x ใช่ไหมครับใช่ค่ะก้อนนี้คือ y คือ y แต่ที่ต่างไว้ในใจนะครับไม่ใช่ค่า x ค่า y จริงๆนะครับค่า x จริงๆที่โจทย์ต้องการคือค่า x ตรงนี้นะครับบอกว่าความชันตรงนี้มีค่าเป็นลบ3อ๋อบอกความชันมาใช่แล้วครับต้องหาค่า x ย่อยๆที่หายไปว่ามันเท่ากับเท่าใดครับจากเมื่อกี้นะครับเราทราบมาแล้วว่าความชันนะครับของพิกัด2จุดนั้นมีสูตรว่าเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x ค่ะถ้าอย่างนั้นครับก็เทคค่าลงไปตามตัวของสูตรเลยเราจะได้ว่านะครับลบ3มีค่าเท่ากับเอาก้อนไหนตั้งก่อนดีครับเพื่อจะได้ง่ายระหว่างเอา2ที่เป็นลบเนี่ยตั้งหรือเอา 4x ตั้งครับเอา 4x ค่ะดังนั้นเอาก้อนหลังเป็นตัวตั้งนะครับเอา 4x ตั้งครับ4x ลบกับลบ2โอเคครับแล้วหารด้วยเนี่ยต้องเป็น q เป็นตัวตั้งเหมือนกันก็จะกลายเป็น 3x ลบ2ลบด้วย3ค่ะโอ้เยี่ยมเลยครับเรามาแก้สมการข้างบนกันดีกว่าครับค่ะลบเจอลบตรงนี้นะครับ4x ลบกับลบ2เนี่ยออกมาเป็น 4x บวก2ค่ะส่วน 3x ลบ2แล้วลบ3
เห็นไหมครับว่าในตัวนี้มันเป็นผ้าหุ่นนามค่ะซึ่งมีตัวพจน์ที่เหมือนกันก็คือลบ2กับลบ3เอาลบ2กับลบ3บวกกันเป็นลบ5ค่ะก็จะได้เป็น 4x บวก2หาร 3x ลบ5ค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับลบ3ค่ะจากตรงนี้เราก็แก้สมการนะครับโดยหลักการเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ย้ายค่าหรือทางคณิตศาสตร์จริงๆคือการคูณเข้าด้วยจำนวนที่เท่ากัน2ฝั่งโดยความเป็นจริงแล้วคือการคูณด้วย 3x ลบ5เข้าไป2ฝั่งนะครับก็คูณเสร็จแล้วถ้าเกิดเป็นมอปลายเราเรียกว่าเราย้ายข้างนะครับก็ย้ายขึ้นไปคูณแล้วกันนะครับก็จะได้เป็น 4x บวก2เท่ากับลบ3คูณด้วยวงเล็บ 3x ลบ5ค่ะโอ้เยี่ยมมากๆเลยครับจากเงื่อนไขนี้ใช้สมบัติของการกระจายแล้วก็เอาลบ3ที่ว่านั้นกระจายเข้าไปในวงเล็บทั้งหมดครับค่ะฝั่งซ้ายยังเหมือนเดิมครับส่วนฝั่งขวาจะถูกเปลี่ยนเป็นลบ 9x บวก15ค่ะเพราะว่าลบคูณลบเป็นบวกค่ะโอเคครับจากเงื่อนไขตรงนี้อย่างที่บอกครับว่ามีสมการนะครับอยู่2ฝั่งหลักการย้ายข้างก็คือย้ายน้อยไปหามากนะครับเอาตัวเลขออกจากตัวแปรหน้าที่นี้นะครับคำว่าย้ายน้อยไปหามากก็คือดูว่าตัวแปรตัวไหนที่มีค่าน้อยกว่ากันครับ อย่างที่เราเห็นตอนนี้มี 4x กับลบ 9x ค่ะตัวแปรที่น้อยของมันก็คือตัวแปรลบ 9x ค่ะถ้าเกิดย้ายลบ 9x จากฝั่งขวานะครับไปอยู่ฝั่งซ้ายก็จะกลายเป็น 4x บวก 9x ค่ะเพราะในฝั่งทางด้านซ้ายที่มีบวก 2 อยู่ตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าเราต้องย้ายออกไปจากฝั่งนี้ให้หมดย้ายไปลบค่ะดังนั้นตัวเจ้าถิ่นของฝั่งทางด้านขวาเนี่ยนะครับก็คือบวก15อยู่แล้วเจ้าถิ่นจะต้องอยู่ข้างหน้าเสมอตามหลักการแก้สมการเราก็จะได้ว่าเป็น15นะครับซึ่งย้ายบวก2ไปเป็นลบ2ค่ะในฝั่งซ้ายตอนนี้นะครับ cx บวก 9x เป็น 13x ค่ะซึ่งฝั่งขวาก็จะกลายเป็น15ลบ2เท่ากับ13ค่ะดังนั้นจากเงื่อนไขของ 13x เท่ากับ 13x เดียวก็ต้องมีค่าเป็น1ค่ะจริงแล้วโดยการหารออกด้วย13ทั้ง2ข้างนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็รู้แล้วอ๋อ x ที่หายไปนั้นจริงๆแล้วมีค่าเป็น1นี่คือรูปแบบของโจทย์ที่เป็นการประยุกต์ความรู้ในเรื่องของความชันเข้าไปช่วยนะครับทีนี้ทรายอยากได้จุดพักเล็กๆตรงกลางสัก1จุดนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวของทรายเนี่ยได้มาชมวิวสวยๆกันแต่ขออย่างนึงได้ไหมคะว่าระหว่างที่เขาโรยตัวลงมาเนี่ยอยากให้มีความเร็วเท่าเดิมค่ะทรายก็เลยไม่รู้ว่าควรจะต้องสร้างจุดพักเอาไว้ตรงไหนอะค่ะตำแหน่งนั้นจะต้องทำให้เกิดความชันเท่ากันด้วยครับความชันเท่ากันก็คืออยู่บนเส้นตรงเดียวกันเหรอคะใช่แล้วครับถ้าเกิดเราพิสูจน์ได้ว่ามันอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนั่นแปลว่ามันก็จะสามารถมีความชันทั้งเส้นเท่ากันด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นค่ะทรายขอให้จุดเริ่มต้นนะคะอยู่ด้านบนรีสอร์ทตรงนู้นนะคะส่วนจุดกึ่งกลางก็ขออยู่ตรงนั้นละกันค่ะเพราะตรงนั้นวิวสวยมากเลยละค่ะส่วนจุดปลายก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะที่เราคุยกันตรงนี้งั้นเราลองเอาพิกัดของคุณทรายนะครับมาลองเช็คดูดีกว่าครับว่ามันอยู่ในความชันเดียวกันหรือเปล่าครับค่ะซึ่งถ้ามันอยู่ในความชันเดียวกันแสดงว่าเราสามารถสร้างจุดพักระหว่างทางนี้ได้เส้นทางนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็แสดงว่ามันเราไม่สร้างไม่ได้นะครับมันจะเป็นดึกๆดึงๆอย่างนี้นะครับโอเคค่ะโอเคครับงั้นผมขอพิกัดหน่อยครับพิกัดแรกของทรายก็คือตรงนี้นะคะอยู่ที่04ค่ะโอเคครับงั้นจุดพักที่คุณทรายอยากได้คือจะอยู่ตรงที่พิกัด 3-2 ค่ะอ๋องั้นจุดของรีสอร์ทนั้นคือพิกัด-2 กับ8ค่ะได้เลยครับวิธีการเช็คนะครับเราต้องเช็คแบบนี้นะครับเราต้องเช็ค1ทั้งเส้นครับจากจุดนะครับงั้นผมขออนุญาตกำหนดอย่างนี้เลยครับให้จุดนี้เป็นจุด A ค่ะจุดที่จะพักเป็นจุด B ค่ะและจุดรีสอร์ทเป็นจุด C ได้ค่ะดังนั้นเวลาจะเช็คครับต้องเช็คทั้งเส้นงั้นอันแรกผมขอเช็คที่ AB ก่อนได้ไหมครับได้เลยค่ะดังนั้นจับคู่ AB ครับถ้าเหมือนเดิมครับก็คือเดลต้า y หารเดลต้า x ค่ะดังนั้นคือผลต่างของ y หารด้วยผลต่างของ x ค่ะดังนั้นก็จะได้เป็นอะไรครับ4ลบกับลบ2ค่ะหารด้วย0นะครับลบกับ3ค่ะเอาคู่นี้นะครับผมก็ให้ A เป็นตัวตั้งนะครับดังนั้นผมจะได้ว่าเป็น4ลบกับลบ2ก็จะกลายเป็น4บวก2ออกมาเป็น6ค่ะ0ลบกับ3ออกมาเป็นลบ3ค่ะตัดทอนแล้วออกมาเป็นลบ2ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคำตอบที่ว่าเนี่ยนะครับแปลว่าเราวัดกับอีกแกนหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นลบ2นะครับเป็นมุมป้านว่าอย่างนั้นมุมป้านอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะครับตอนนี้ก็จะออกมาเป็นลบ2แล้วนะครับต่อไปครับวัด
ของพิกัด AC ครับได้ค่ะจับคู่ AC ครับแล้วกำหนดให้นะครับคู่ของ C เป็นตัวตั้งแล้วกันครับจะได้ง่ายได้ค่ะงั้นเอาชุดนะครับลบ2กับ8เป็นตัวตั้งค่ะนะครับแล้วก็ให้ชุดของ A เป็นตัวหลังนะครับได้ค่ะก็จะกลายเป็น8นะครับลบกับ4ครับกับลบ2ลบกับ0ค่ะ8ลบ4ออกมาเป็นเป็น4ค่ะลบ2ลบ0ออกมาเป็นเป็นลบ2ค่ะ4หารลบ2ออกมาเป็นลบ2ค่ะหุ้ยเท่ากันพอมีหวังแล้วค่ะยังพอได้นะครับแต่ยังไม่ชัวร์นะครับต้องเช็คอีกคู่นึงครับคือคู่ BC ครับคือถ้ามันเท่ากันนะครับมันจะเท่ากัน3จุดนะครับแต่ถ้ามันพลาดไปสักจุดนึงแสดงว่าไม่ใช่แล้วนะครับได้ค่ะงั้นต้องเช็คที่จุด BC ด้วยนะครับเช็คที่จุด BC ครับตอนนี้ผมขอเอา C เป็นตัวตั้งแล้วกันครับได้ค่ะแล้วเอา B เนี่ยเป็นตัวหลังแล้วกันนะครับค่ะงั้นก็เป็น8นะครับลบกับนะครับลบ2ค่ะหารด้วยลบ2ลบกับ3ค่ะ8ลบกับลบ2กลายเป็นเป็น10ค่ะส่วนลบ2ลบกับ3ออกมาเป็นลบ5ค่ะ10หารด้วยลบ5ออกมาเป็นลบ2ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่า3จุดนี้อยู่บนเส้นตรงเดียวกันความชันเท่ากันความชันเท่ากันครับถ้าสามารถที่จะทำจุดพักตำแหน่งนี้ได้ครับว้าวจุดในฝันเลยค่ะงั้นแบบนี้แสดงว่าคุณวิศวกรโซ่ก็สามารถสร้างซิปไลน์ได้ตรงตามจุดที่ทรายบอกเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับเรื่องก่อนจะสร้างเนี่ยผมขอสรุปเกี่ยวกับการหาความชันนะครับระหว่างจุด2จุดนะครับได้ค่ะการหาความชันเนี่ยนะครับคือการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับใดๆระหว่างจุด2จุดนะครับซึ่งการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยนะครับเราจะหาได้ด้วยนะครับเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x นะครับซึ่งก็คือการเอา y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1นะครับก็จะได้เป็นความชันนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าความชันเนี่ยออกมาเป็น0แสดงว่ามันอยู่บนระนาบแกนนอนนะครับหรือเป็นระนาบแกน x นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าความชันนั้นหาค่าไม่ได้แสดงว่ามันตั้งฉากกับแกน x นะครับแต่ถ้าเกิดว่าความชันเนี่ยมีค่าเป็นบวกแสดงว่ามันทำมุมแหลมนะครับกับแกน x ในฝั่งบวกถ้าเกิดว่าความชันนั้นเป็นลบแสดงว่ามันทำมุมป้านกับแกน x นะครับฝั่งลบด้วยนะครับหากน้องๆมีคำถามและอยากหาคำตอบเรื่องราวในชีวิตประจำวันด้วยคณิตศาสตร์แบบง่ายๆสามารถกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการวายรูปห้องพิเศษใส่ไข่ทาง ALTV ช่อง4 TV เรียนสนุกค่ะสำหรับวันนี้คุณวิศวกรโซ่และพี่สายต้องลาน้องๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอแถมหน่อยได้ไหมครับอะไรคะเผื่อจะให้บรรยากาศดีๆตอนคนขึ้นไปแล้วนะครับมีหมุนมีวงมีควงมีโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยครับผมกลัวจะเวียนหัวค่ะ